สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ Franken B รีวิวแบบเร่งด่วนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงมินิซีรีส์ของ Disney Plus นะที่ลงไปวันนี้วันที่10สิงหาคมนะครับเรื่อง I Am Groot นั่นเองนะครับก็มันมีทั้งหมดกัน5ตอนนะตอนละประมาณ4นาทีนะครับก็คือดูรวมๆแล้วก็ไม่เกิน20อ่ะถ้าคุณแบบไม่ได้ดูเอ็นเครดิตไม่ใช่เอ็นเครดิตดูไตเติ้ลตอนจบอ่ะถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะก็3ที่กว่านะครับมีทั้งหมดกัน5ตอนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากดูแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับก็เอาล่ะสำหรับมินิซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันแต่ละตอนก็คือค่อนข้างสั้นมากครับแล้วก็ไม่ได้มีแบบเนื้อหาอะไรซีเรียสมากมายนะครับก็คือเป็นแอนิเมชันในที่ดูได้ทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักนะครับเป็นแนววันๆของกรูทนะฮะไอ้ต้นไม้น้อยจอมซนนะครับผมก็ประมาณนั้นนะโดยเรื่องเนี่ยก็จะเล่าในส่วนที่กรูทเนี่ยยังเป็นเบบี้กรูทอยู่ครับก็คือยังอยู่ในกระถางเลยนะถ้าผมเดานะก็น่าจะเป็นไทม์ไลน์ช่วงจบGuardian of Galaxy ภาคแรกนะครับยาวมาจนกระทั่งถึงช่วงก่อน Guardian Galaxy ภาค2นะครับก็คือยังกรูตตัวน้อยๆอยู่เลยอ่ะไม่ได้ใหญ่เหมือนใน Infinity War หรือใน Endgame นะครับก็คือตัวละครส่วนใหญ่ของเรื่องเนี่ยประมาณ 99% เลยจะพูดถึงไอ้ Baby Groot ตัวจิ๋วแหละนะแล้วก็แต่ละตอนก็จะมีพวกตัวละครเสริมที่มามีเรื่องราวกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มันจะมีตอนนึงที่มีทีม Guardian Galaxy มาด้วยก็คือมาตัวเดียวอ่ะก็สปอยเลยแล้วกันว่าเป็นตัวล็อกเก็ตนะครับโผล่มาในแบบแอนิเมชันน่ะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมาในแนวของแอนิเมชันภาพเนี่ยไม่ได้สมจริงอะไรก็คือเราดูรู้อะว่ามันเป็นแอนิเมชันตัวละครแบบอย่างล็อกเก็ตเนี่ยก็จะมีอาการแบบแข็งๆอยู่บ้างไม่ได้สมูทเหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าผิดหวังไหมตรงนี้ผมบอกว่าไม่ได้ผิดหวังนะก็คือเราไม่ได้คาดหวังแต่แรกแล้วเราก็รู้อยู่แล้วเขาจะทำมาแนวเนี้ยเราจะดูแบบดูเอาสนุกนะฮะไม่ได้ดูเอาจริงจังหรือเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องเนี่ยไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักเลยเอาว่าง่ายๆคือกูไม่ต้องรู้เนื้อเรื่องก่อนหน้าหรือหลังจากนี้หรือตัวละครเสริมอะไรไม่จำเป็นนะดูเรื่องนี้ดูเอาฮาดูเอาคลายเครียดได้เลยนะครับก็แต่ละตอนมันก็ความยาวพอดีอ่ะมันคือมันไม่ได้ฮามากแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดูแล้วเสียเวลาอะไรขนาดนั้นสำหรับส่วนตัวผมนะผมว่าคือแฟนมาร์เวลเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับเราจะได้เห็นบางมุมของกรูทที่ในหนังหลักเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะตัวเบบี้กรูทเนี่ยนะแล้วก็คือเอาง่ายๆเลยมันดูได้เพลินดีฮะดูแบบคือสาระอย่าหาสาระเลยนะคือผมก็ไม่รีวิวอะไรในคลิปเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกพอได้คือได้ขำเล็กๆในคอไม่ได้แบบตลกโปกฮาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ตัวที่มันไปบุกฐานไอ้ตัวจิ๋วๆอ่ะผมเรียกว่าตัวปลวกแล้วกันนะถ้าใครดูจะรู้ว่าทำไมเรียกว่าปลวกมันคล้ายๆมากเลยอยู่ในยินอ่ะอันนั้นก็จะอยู่ตอนท้ายเนื้อเรื่องของมันก็จะมีไม่มากครับคือไม่ได้มีซีเรียสอะไรเลยเหมือนจะซีเรียสนะก็ไม่มีซีเรียสอะไรเลยคือฮาทั้งนั้นนะครับไม่รู้นะกี่นาทีที่ดูนะรีวิวไปกี่นาทีเองก็ไม่รู้เพราะมันสั้นมากนะครับก็เอาไปให้คะแนนเลยแล้วกันสำหรับเรื่องI Am Groot นะครับผมก็จะให้อยู่ที่6เต็ม10คะแนนนะครับผมก็คือให้ในเรื่องของความน่ารักของ Groot เลยใครที่ชอบ Groot อยู่แล้วนะผมบอกเลยว่าดูเรื่องนี้นะคุณจะหลงรัก Baby Groot มากขึ้นอีกเยอะเลยคือน้องน่ารักมีความกวนโอ้ยนิดๆมีความขี้อ้อนมีความงองแงแบบเด็กๆนะครับแต่ก็ก็น่ารักอะโดยรวมก็ยังน่ารักอยู่ดีนะครับก็ไปดูกันแล้วกันนะวันนี้คลิปนี้ก็สั้นมากผมไม่รู้จะวิวอะไรมันมีแค่5ตอนนี่ตอนละ3นาทีหน่อย50 3นาที50กว่าวินะครับถ้าตัดไอ้เอ็นคิดหลังแล้วก็คนให้เสียงกรุ๊ดก็ยังเป็นวินดีเซลอยู่นะฮะเป็นคนคุณวินดีเซลให้เสียงอยู่นะในท้ายเครดิตมีพูดถึงอยู่นะครับผมก็อย่าลืมไปดูครับอย่าพลาดเรื่องนี้นะแฟนมันไม่ควรพลาดเลยด้วยประการทั้งปวงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่รีวิวแบบสั้นๆแล้วก็ไม่รู้จะสปอยอะไรเพราะเรื่องมันไม่มีอะไรให้สปอยก็แนะนำให้ไปดูกันเอาเองนะไม่เสียเวลาครับแล้วก็ดูแก้เครียดได้ดูได้ทุกรุ่นทุกวัยครับไม่มีจำกัดอายุแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Channel Franken B ไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ลงเกมลงอะไรไปก็อย่าลืมดูกันบ้างนะครับขำๆนะครับผมฝากช่องน้อยๆเวทีอ้อมใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย